นะคะกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินั่นเองนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกภาวินคะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยที่กลับมาในกลุ่มพลังงานนะคะเกิดอะไรขึ้นคะก็สำหรับตัวตลาดนะครับก็จะเห็นว่าที่ลงมา1370นะครับในช่วงเช้าจากแหล่งขายในกลุ่มแบงค์นะครับก็ตั้งจะคุยที่ม่อนไปช่วงเช้าปรากฏว่ายังไม่ทราบข่าวนะครับก็ปรากฏว่ามีโบกไลน์แห่งหนึ่งนะครับก็ดาวเกตตัวกลุ่มแบงค์หลักแบงค์ตัวหลักในกลุ่มนี้นะครับก็เป็นเชิงลบแล้วก็กดดันตลาดปรับลงมา1370ก็เป็นแนวรับหนึ่งตอนนี้ก็พื้นตัวมามันก็ตาม1ราคาน้ำมันดิบนะฮะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมมองกลุ่มสื่อสารนะครับเริ่มมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เท่ากับว่าเหมือนภาพมันจับกับกันคือจากที่ตลาดลงมาก็พลังงานกับสื่อสารกดลงมานะครับวันนี้ช่วงนี้กลุ่มนี้มันเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเข้าใจว่าถ้าแรงขายในตัวแบงก์เสด็จน้ำลงเนี่ยผมมองตลาดอาจจะเริ่มฟื้นตัวได้แล้วนะครับก็ถ้าฟื้นขึ้นมา1380ได้ก็จะเป็นสัญญาณที่เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องรอผลประชุมเฟดในคืนนี้ก่อนนะครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้าหากว่าออกมาตามที่ตลาดคาดก็คือไม่ขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้แต่ว่าสัญญาณในการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนะครับก็มองอาจจะเป็นลบต่อตลาดไม่มากนะครับแต่ถ้าเป็นลบหน่อยหรือลบมากกว่านั้นก็คือเหมือนกับสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้าเลยนะครับเมษายนก็ต้องดูทิศทางอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็กระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะครับครับผมก็สรุปไปดูติดตามคืนนี้แล้วก็ดูหน้าตาพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่สมมติว่าสื่อสารน่าจะเริ่มกลับมานะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเล่นคืนตัวเนี่ยแล้วก็ดูในกลุ่มนี้นะครับเป็นเกียงไรเล่นผ่านตัวบีบีก็ได้นะครับผมแนะนำตัวที่ลงมาสมควรลงแรงก็จะขึ้นแรงอย่างตัว Advanced Intas นะครับที่ลงมาจากประเด็นตัวลูกค้า2ปีนะครับก็เล่นบีบีได้เลยนะครับ LeveragedAdvanced Intas มองน่าจะเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับค่ะส่วนตัวที่เริ่มตอนเช้า VGI ก็เริ่มมาแล้วนะฮะก็ไปขาย5บาทอัพค่ะนะฮะวันนี้ก็เริ่มฟื้นตัวมาก็ยังถือได้นะครับไปรอขาย5บาทอัพแทนดีก็ได้เหมือนกันนะครับก็มา 6.9 เหมือนเดิมนิพานี่ก็เริ่มปิดเครื่องแล้วนะครับก็ปรากฏไม่หลุดต่ำกว่า 2.5 ต้นที่จำเป็นครั้งหนึ่งก็ยังถือได้เป้าประมาณ 2.9 ถึง 3 บาทนะฮะแล้วก็ B-Land ที่แนะนำไปตอนเช้าก็ยังได้อยู่นะครับร้านหลุดต่ำกว่า 1.49 1.5 คัทลอสนะครับด้านบนประมาณ 1.65 ถึงประมาณ 1.7 นะฮะส่วนตัวที่มันใกล้ลงมาจุดคัทลอสนะครับก็อย่าง iNet ต่ำกว่า 5.2 ไม่ดีนะครับแล้วก็SCN 6.7 ต่ำกว่าไม่ดีนะครับอันนี้เป็นหุ้นตัวเดิมนะที่อัปเดตให้ฟังนะฮะเดี๋ยวพอใครมาฟังต้องลองฟังจะงงไม่แนะนำหุ้นเยอะจังนะฮะที่แนะนำใหม่ล่าสุดก็คือ Advanced Intas นะครับผมมองน่าจะเป็นตัวแล้วก็ถ้าจะเก็งกำไรก็เล่นผ่านDW ตัว DW เลยใช่ตัวคอนะครับได้เลยหรือว่า Single Stock Future ได้ครับเหมือนกันใช่อย่างเช่น Intas ก็มีหมด Advance ก็มีนะใช่ครับผมทำไมถึงว่า2ตัวนี้จะกลับมาเพราะมันลงแรงเป็นการดีดใช่ไหมฮะดีดด้วยแล้วก็ใช่ครับก็คือประเด็นนี้แหละก็คืออาจจะเริ่มแบบมีโพลไหลก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่สังเกตดูคือตลาดพอมันลงมันก็เหมือนมีแรงซื้อในมุมมืดบางมุมอะฮะที่พยายามเข้าเหมือนถ้าแบงค์ไม่ดีอ่ะก็ดันตลาดกลับขึ้นมาสื่อสารก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้า
ถ้าเกิดว่าสื่อสารลงก็เข้าแบงก์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบเม็ดเงินบางส่วนหนึ่งที่มันยังเข้าในตัวหลักอยู่เพื่อเหมือนกับค้ำตลาดไว้นะครับก็สามารถเล่นเก่งระยะสั้นได้นะครับแอดวานซ์อินทัชก็ตัว DW นะครับแล้วก็บวกกับพลังงานมันราคาน้ำมันดิบเริ่มรีบาวขึ้นมาแล้วจะลงในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยก็มาผนวกกับตัวซีรีส์ H16 นะฮะที่บอกไปว่าตอนเช้าอย่าเพิ่งเปิดช็อตนะผมมองมันจะลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ให้ปิดช็อตด้วยนะครับตอนนี้ก็ปิดไปแล้วตอนนี้อาจจะมอนิเตอร์ประมาณคือถ้าจะทัวร์ว่ามันจะพลิกกลับขึ้นมาจริงเนี่ยฟื้นตัวจริงผมอยากให้ตัวซีรีส์ H16 เนี่ยประมาณเนี่ยถ้าประมาณ893ก่อนให้ลอยขึ้นมาข้างบนก่อนใช่ไหมฮะอืมใช่ครับมันถึงจะโอเคว่าเริ่มพลิกกลับขึ้นมาหาระดับประมาณ900จุดอัพได้ครั้งหนึ่งนะครับก็คือรอประมาณ893เปิดลองเอาไปลองหรือว่าถ้าใครจะเล่นสั้นจริงๆก็เสี่ยงลองก็ได้นะแต่ว่าถ้าหลุด880 879ก็คัดลอสตอนนี้มันก็น่าเปิดอะแค่ประมาณ4-5 จุดเองค่ะค่ะนะครับคัดลอสแล้วก็ด้านบนอัพไซด์เปิดกว้างประมาณเกือบ10จุดอะ10จุดอัพอะนะครับก็ดังนั้นถ้าใครจะเบสเลยนะฮะก็เปิดลองแล้วก็หลุดต่ำกว่า879 880คัดลอสค่ะนะครับหรือว่าจะชัวร์หน่อยก็คือรอยืนประมาณ893เปิดลองเช่นเดียวกันตอนนี้เน้นเป็นปิดช็อตละแล้วกลับมาเปิดลองอีกครั้งนึงละค่ะนะครับแล้วก็ถ้าหุ้นก็เป็น Advanced Interest ถ้าจะเก่งไหนก็ผ่านตัว DW นะครับค่ะส่วนทองคำก็ยังแกว่งกับแคบนะพี่ก็ถ้าจะลงต่อเนี่ยก็คือต้องจะให้ชวนมากกว่านี้ก็คือหลุดต่ำกว่า 1,226 เหรียญ นะครับเปิดช็อตตามส่วนที่แนะนำเปิดช็อตไว้ก่อนหน้านี้ก็มอนิเตอร์แนวเดิม 1,236 นะครับถ้าสูงกว่าคัทลอสค่ะครับผมครับก็สั้นๆในส่วนของตลาดก็ในส่วนของดาวฟิวเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ดาวจงฟิวเตอร์นะครับก็23จุดที่มันคือมันจะแกว่งรอผมไปชมเฟดก่อนเนี่ยเหมือนดาวยูโรอะมันก็คงแบ่งแบบไม่ได้บวกมากหรือลงมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับรอผมไปชมเฟดก่อนแล้วก็อัปเดตภาพตลาดจริงๆเนี่ยคือถ้าตอนนี้คือมองภาพรวมมันยังดีอยู่นะครับแล้วก็การพักฐานระยะสั้นเนี่ยผมให้เต็มที่เลยแต่ที่มองกรอบล่างเดิมคือ1,370นะแล้วนี่มันลงมาแล้วมันฟื้นตัวเนี่ยแต่เผอิญมันมีการออกเปเปอร์ดาวเกตกลุ่มแบงก์ลงนะครับซึ่งอาจจะมีโมเมนตัมให้มีแรงขายในกลุ่มนี้ต่อเซ็ตก็อาจจะลงได้ต่อซึ่งผมมองเต็มที่อ่ะมันไม่ควรต่ำกว่าประมาณ1,357นะครับรวมถึงประเด็นเฟดคืนนี้ด้วยถ้าหากออกมาแบบไม่ค่อยดีนักก็คือขึ้นดอกเบี้ยในการชุมนุมถัดไปเลยเนี่ยคือให้เต็มที่อ่ะประมาณ1,357ไม่ควรต่ำกว่านี้ถ้ามองไม่ต่ำกว่านี้จะขึ้นได้ต่อแล้วก็ทะลุ1,400ได้ในภาพรวมนะครับแต่กลับกันถ้าต่ำกว่า1,357อันนี้ตลาดอาจจะเริ่มมีการพักฐานที่ยาวขึ้นละต้องดูเพราะว่าใช่เพราะว่าถ้าดูอัปเดตตอนนี้อย่างถ้าเป็นอีเลเบสเนี่ยตอนนี้มันเหมือนมันอยู่ในอยู่ในขึ้น4ย่อยอยู่นะครับที่ปรับฐานเป็นไซด์เวย์อยู่ตอนนี้นะครับมันมีขาหนึ่งขาห้าย่อยอยู่ซึ่งน่าจะเหนือพันสี่อัพขึ้นไปได้ค่ะนะครับแต่ถ้าตัวไอ้การปรับลงชุดนี้มันต่ำกว่า1,357เท่ากับว่ามันไม่ใช่ละนะฮะมันอาจจะไอ้ที่ขึ้นมาชนประมาณ1,406อาจจะเป็นตัวฟิบเลฟเฟลเลียไปแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมครับก็ยังมองตลาดดีอยู่นะครับแต่ใดที่ไม่ต่ำกว่า1,357ค่ะครับผมครับโอเคก็ตีกลับขึ้นมานะฮะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณเอกภาวินสุนทราภิชาตินะคะก็ยังมองตลาดว่าตอนนี้